สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มก็มาเด็ดกะเพราอยู่ที่หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆจะเอาไปทำผัดพริกแกงลูกชิ้นค่ะผัดพริกแกงลูกชิ้นใส่หน่อไม้ดองขั้นแรกก็ต้องดาวไข่ไว้กินแก้มก่อนนะคะกระทะแรกผ่านไปไม่ได้เรื่องค่ะให้น้องกินอันนี้เป็นฟองที่แม่ส้มจะกินเองนะคะเหลืองฟูใช่ไหมน่ากินมากๆไม่ใช่ไข่แฝดค่ะเอาทอดทีเดียว2ฟองไปเลยนี่ค่ะน่ากินมากลำดับแรกแม่ส้มก็จะใส่พริกแกงเจ้าเดิมนะคะแห้งมากๆเลยเพื่อนๆชอบกินนันเขาเผ็ดมากค่ะก็จะใส่น้ำมันน้อยๆเนาะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ลูกชิ้นกับหน่อไม้ใส่ไปเลยค่ะใส่พร้อมๆกันเลยเพราะว่าหน่อไม้เขาจะได้แบบสุกเนาะเพราะแม่ส้มไม่ได้ลวกค่ะเติมน้ำสต๊อกนะคะจริงๆก็ไม่ใช่น้ำสต๊อกหรอกค่ะเพื่อนๆมันคือน้ำเปล่านั่นเองใส่ลงไปนะคะเพื่อทำให้หน่อไม้เนี่ยสุกแล้วก็ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่ผงชูรสนี่ค่ะเครื่องปรุงแม่ส้มใส่แค่นี้เลยค่ะรสชาติเป๊ะอร่อยตามนี้เลยค่ะไม่ได้มาใส่อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพื่อนๆต่อจากนี้ก็ใส่นี่ค่ะใบกะเพราที่เด็ดมาเมื่อกี้นี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ไปแล้วก็คนแบบให้ใบกะเพรามันสลบให้ผัดมันแห้งๆแบบนี้ค่ะก็ใช้ได้เลยค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะวันนี้แม่ส้มมีผัดลูกชิ้นค่ะผัดลูกชิ้นใส่หน่อไม้ดองตอนนี้แบบกำลังฮิตกินหน่อไม้ดองมากๆเลยเพื่อนๆคือแบบว่ามันอ่อนมากของน้องที่ทำงานสั่งเขาปีละครั้งทีหนึ่ง30ขวดเลยขวดใหญ่อะค่ะแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูแล้วก็นี่จ้าไข่ดาวเพื่อนๆเมื่อวานเนี้ยแม่ส้มกินข้าวอะลืมว่าตัวเองอะกินไข่เมื่อวานนี้กินไข่ไปทั้งหมด4ลูกเพื่อนๆ เยอะมากแต่ว่าเป็นคนชอบกินไข่นะวันนี้ก็มีไข่มากินอีก2ฟองค่ะกับน้ำพริกปลาทูแล้วก็มีถั่วพูด้วยถั่วพูเป็นถั่วพูสีนี้นะคะอันนี้มันไม่ได้เน่าเนาะถั่วพูมีหัวไชเท้ามีแตงไทยมีฝักกระถินจ้ะหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะกินอร่อยอร่อยด้วยกันกินข้าวน้ำพริกผักเนี่ยแหละเลิศสุดแล้วค่ะเป็นเมนูที่แบบอยู่คู่ครอบครัวไทยแล้วเนาะวันนี้กินช้อนจ้ะผัดเองเผ็ดเองเลยค่ะเผ็ดแซ่บเผ็ดจริงเพื่อนๆพี่แกงร้านนี้เผ็ดมากแล้วแม่ส้มก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยเยอะเลยอร่อยใบกะเพราเด็ดหน้าบ้านค่ะอร่อยอ
ดูค่ะหอมถ้ามีสตอนะอย่างนี้เลยหัวไชเท้าเนี้ยหวานมากค่ะไม่หื่นเลยเพื่อนๆกันนะจ๊ะอันนี้ดีกว่าไม่เผ็ดเลยอยากกินเผ็ดแต่ยังไม่เผ็ดอร่อย
หวานเสียงเครื่องบินค่ะเครื่องบินตั้งแต่เช้าค่ะเหนื่อยThank you.
หอมมากอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะมีเพื่อนๆถามว่าแม่ส้มกินน้ำพริกแล้วก็ผักเยอะขนาดเนี้ยอร่อยจริงไหมจริงค่ะแม่ส้มชอบกินแบบนี้ถึงแม่ส้มไม่ได้อัดคลิปกินที่บ้านก็กินแบบนี้ค่ะก็จะกินประมาณนี้เนาะไม่ได้ฝืนตัวเองมาเพื่อที่จะกินหน้าคลิปหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะกับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ